สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเป็นครั้งแรกของเทอมนี้ยังลุ้นอยู่ว่าพิษโควิดจะมีคนมาเรียนไหมเนี่ยเพราะว่าระบบหมายอะไรเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีก็มาประสานงานเพราะว่าขณะนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีถ่ายทอดแบบออนไลน์ด้วยนะแต่ยังไงก็ตามอาจารย์ดูแล้วเห็นเด็กแถวๆบ้านนะบอกไม่ไปเรียนเหรอบอกเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ทำไงเปิดจอไว้แล้วตัวเองก็ไปนั่งต้มมาม่าอยู่ในครัวไม่รู้เปิดจอให้ใครฟังเพราะฉะนั้นมันดูเทคโนโลยีดีมันดูทันสมัยดีแต่คุณภาพมันคงสู้มานั่งเรียนในห้องไม่ได้นะยังไงก็พยายามมานะครับก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้จะมีถึง10คนไหมเพราะว่าเกินคาดก็น่ารักดีนี่คือรามคำแหงอาจารย์เคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นนัดเรียน10โมงมาเกือบ11โมงเสร็จแล้วเรียนไปสักพักหนึ่งก็ถามหนูหน่วยกิจเท่าไหร่ที่เนี่ยบอก 1,200 บาทต่อหน่วยที่รามเท่าไหร่อาจารย์บอก25บาทโหอย่างงี้หนูไปเรียนรามดีกว่าถูกดีอาจารย์เองก็อาจจะนิสัยไม่ดีด้วยมั้งก็เลยพูดแบบลืมคิดไปอย่างหนูอย่าไปเรียนรามเลยหนูไม่จบหรอกเขาเรียนเขาเปิดเรียน10โมงหนูมา11โมงยังไงหนูก็ไม่จบไปดูรามสิวันพุธอาจารย์สอน7โมงครึ่งนักศึกษามานั่งรออาจารย์แล้วเฮ้ย7โมงครึ่งหนูยังไม่ตื่นเลยนั่นแหละหนูอย่าไปเลยรามนี่คือโลนคนที่เรียนรามต้องเป็นอย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเรียนนิติศาสตร์ด้วยความขยันความอดทนความรับผิดชอบต้องมาก่อนขยันจะมาเรียนขยันท่องขยันอ่านอดทนก็คือเนี่ยเพื่อนชวนไปโน่นมานี่หรือบางทีฝนตกแดดออกต้องสู้ครับบ่อยครั้งที่อาจารย์เห็นเด็กรามนะอย่างช่วงสอบเนี่ยสอบเสร็จเดินออกจากตึกฝนลงไปปล่อยก็เดินฝ่าสายฝนไปขึ้นรถตู้หน้ารามสมัยก่อนตัวเปียกๆหัวเปียกๆขึ้นรถตู้แอร์เย็นๆถ้าเป็นเด็กบางแห่งเนี่ยเขาใส่ลางานลาเรียนนี่เป็นเดือนแล้วครับไม่สบายแต่เด็กรามมันลุกขึ้นมาเรียนต่อเห็นไหมอดทนสูงมากแล้วก็ต้องมีวินัยนะมีวินัยก็คือเนี่ยความเป็นนักกฎหมายถ้าไม่มีวินัยแล้วมันก็จะหย่อนยานเมื่อหย่อนยานแล้วประสิทธิภาพมันก็จะแย่เช่นวันนี้ต้องอ่านหนังสือก็ต้องอ่านครับต้องอ่านเคยบอกตัวเองไหมครับว่าก่อนนอนต้องท่องตัวบททุกวันหรือว่าส่วนใหญ่จะท่องก่อนสอบเคยมีนักศึกษามาปรึกษาอาจารย์เหมือนกันนะแต่ว่ารุ่นก่อนพวกเราเนี่ยอาจารย์อย่างวิชาของอาจารย์เนี่ยผมจะสอบวันพุธถ้าคืนวันอังคารผมนั่งอ่านนั่งท่องตัวบทอาจารย์ว่าไหวไหมถามอย่างนี้แปลว่าชีวิตแกใกล้สิ้นแล้วคันเราจะบอกว่าไม่ไหวเราอย่ามาเลยตกแน่ๆเดี๋ยวมันโดดตึกแน่อาจารย์ก็ปลอบใจคงได้มั้งรุ่นพี่รหัสเธอเขาก็ทำแบบเธอทำนะอ่านทั้งคืนมาสอบตอนเช้านี่เขาทำมา7ปีแล้วย่างปีที่8แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราจะทำกี่ปีก็ลองคิดเอาแล้วกันนะแต่ข่าวดีมีเสมอใช่ไหมครับสำหรับรามเช่นจำนวนนักศึกษาที่สอบเนได้แล้วก็ล่าสุดพวกเราก็เห็นข่าวใช่ไหมที่1ผู้ช่วยผู้พิพากษานี่คือรามคำแหงครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าของถูกไม่ดีไม่จริงแล้วครับรามคำแหงถูกก็ดีได้มันอยู่ที่คนเรียนเราเรียนที่นี่เราเรียนที่อื่นมันก็ใช้ประมวลเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่คนเรียนพยายามนะพยายามมาไหวใช่ไหมครับ 7:30 นไหวนะพยายามมาเอาทีนี้ช่วงนี้ก็ยังไว้วางใจสถานการณ์โลกไม่ได้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเวลามาเข้าห้องเรียนเนี่ยใส่แมสด้วยนะคืออาจารย์ใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่แล้วเสียงมันอุ้ยอุ้ยมันพูดไม่ได้1ใส่แมสนะ2เว้นระยะห่างพอสมควรนะเหตุผลก็เพราะว่านอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วก็ยังเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่เพื่อนฝูงด้วยเพราะสมมติซึ่งมันไม่เกิดหรอกแต่เราสมมุติว่าห้องใดห้องหนึ่งอย่างเงี้ยสมมุติว่าชั้นเนี้ยสักคนนึงมีปัญหาขึ้นมาแล้วไปตรวจบอกติดโควิดเชื่อไหมครับทางมหาวิทยาลัยต้องปิดยาวเลยนะครับเป็นอย่างนี้จริงๆมีคนเดียวเท่านั้นแหละครับต้องปิดทั้งมหาวิทยาลัยเดือดร้อนกันหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ป้องกันตัวเองแล้วก็เพื่อส่วนรวมด้วยนะวิชาอายา3จะมี2เซกชันนะครับนักศึกษาจะเรียนเซกชันไหนก็เลือกเอาแล้วแต่สะดวกนะเซกชันนี้เช้าหน่อยเ
พออาจารย์ผู้สอนตัวอาจารย์เองตัวท่านอาจารย์จรัญเองส่วนใหญ่ก็สวทั้งนั้นแหละสวก็คือเลย60ขึ้นไปแล้วทั้งนั้นเขาคงเห็นว่าคนแก่ตื่นเช้ามั้งเขาก็เลยชอบจัดไว้ตอนเช้าพอถ้าอาจารย์หนุ่มๆสาวๆก็จัด 9:30 นจัด 13:30 นอะไรอย่างเงี้ยแต่วิชานี้จัดไว้ 7:30 นเลยก็อาจารย์ตื่นเช้าได้นักศึกษาก็คงตื่นเช้าได้นะมาเรียนนะเชื่อว่าหลายคนเป้าหมายคงไม่ได้อยู่แค่ปตรีใช่ไหมครับจบแล้วคงไปเรียนเนคงไปสอบอัยการสอบพวกสาต่อนะเพราะฉะนั้นขยันแต่แรกสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยยอมรับเลยอาจารย์จบที่รามเหมือนพวกเราเนี่ยแหละปี2518ตอนนั้นเรียนรามอยู่3ปีปี16 17 18ก็จบพอ19ก็ไปสอบเนตอนไปสอบเนเนี่ยโอ้โหมันอ่านหนังสือไม่ทันหรอกครับพอหลักสูตร4ปีแพ่งทั้งเล่มอาญาทั้งเล่มวิแพ่งทั้งเล่มวิอาญาทั้งเล่มกฎหมายล้มละลายด้วยเอามาสอบปีเดียวเพราะฉะนั้นยังไงมันไม่ทันทำไงก็ต้องใช้พื้นฐานใช้ความรู้ตอนเรียนปตรีไปช่วยเรื่องใดที่อ่านฎีกาเจอเป็นของใหม่อ่าโชคดีไปเรื่องไหนเราอ่านไม่เจอเราก็ได้พื้นฐานความรู้ที่เป็นฐานในชั้นปตรีไปช่วยครับเนข้อสอบข้อหนึ่งมัน10คะแนนถึงเราจะอาจจะตอบผิดแต่พื้นฐานเราดีเราอาจจะได้3คะแนน4คะแนนมันก็ยังตะกันได้ทัวๆออกมามันก็ได้อย่างเช่นขาอาญาเนี่ย100คะแนนนักศึกษาทำได้50คะแนนถือว่าผ่าน1ขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่เรียนปตรีต้องขยันให้ได้นะครับสำหรับอาญา3เป็นเล่มสุดท้ายของกฎหมายอาญาในหลักสูตรปริญญาตรีของเรานั่นแสดงว่าคนที่มาเรียนอาญา3ต้องผ่านการเรียนอาญา1มาก่อนนะครับพวกเราเรียนแล้วยังครับอาญา1เรียนแล้วนะต้องผ่านการเรียนอาญา1มาก่อนส่วนอาญา2ไม่เป็นไรมันแยกกันจะเรียน1กับ3 1กับ2ได้ทั้งนั้นนะแต่หลักการก็คืออาญา3จะใช้ฐานความรู้อาญา1พอใช้ฐานความรู้อาญา1บางทีข้อสอบมันก็โยงเพียงแต่ตอนเรียนอาญา1เนี่ยเขาก็จะถามแค่ว่าต้องรับผิดไหมเช่นมีเจตนาไหมประมาทไหมกระทำโดยพลาดไหมสำคัญผิดไหมเป็นพยายามไหมเขาถามหลักกฎหมายอาญา1แต่พอมาเป็นอาญา3ต้องใช้หลักกฎหมายอาญา3ตอบเช่นสมมุติว่าตอบว่าพยายามลักทรัพย์นักศึกษาต้องใช้หลักกฎหมายคำว่าลักทรัพย์ประกอบเข้าไปด้วยพยายามมันก็คือ80มาตราอาญา1ใช่ไหมครับทีนี้ลักทรัพย์ก็คือมาตรา334เพราะฉะนั้นคำว่าพยายามลักทรัพย์ก็คือต้องตอบว่า334ประกอบมาตรา80เนี่ยเติมหลักกฎหมายของอาญา3เข้าไปด้วยหรืออย่างเช่นพยายามฆ่าฆ่าคนตายโดยเจตนาก็288 80คือพยายามพอตอบเป็นพยายามฆ่าก็คือ288ประกอบมาตรา80ดังนั้นก็คืออาญา1ทิ้งไม่ได้นะครับเรียนนานแล้วยังครับอาญา1สัก 4-5 ปีได้ไหมเดี๋ยวจะลองทดสอบทวนความเดิมด้วยนะครับดูสิว่าใครจะตอบได้บ้างนะนอกจากอาญาแล้วนะครับกฎหมายข้างเคียงนักศึกษาคงต้องเรียนมาด้วยนะครับอย่างเช่นวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์เรียนแล้วยังครับเรียนแล้วนะเพราะในตัวบทโดยเฉพาะอาญาภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยบางมาตราจะพูดกับว่าทรัพย์ลองเปิดดูสิครับประมวลอาญามาตรา334ผู้ใดเอาอะไรครับเอาทรัพย์กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าผู้ใดเอาทรัพย์สินนะครับผู้ใดเอาทรัพย์ดังนั้นกฎหมายอาญาพวกเราเรียนมาแล้วแต่อาญาหนึ่งว่ากฎหมายอาญาต้องตีความในเคร่งครัดตามตัวอักษรนักศึกษาตอบข้อสอบอาญา3ตอบมาตรา334ขึ้นมาผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นอาจารย์กากบาทคำว่าทรัพย์สินเลยนะครับผิดเป็นหนึ่งอันละถ้อยคำมันเปลี่ยนบางมาตรากฎหมายบัญญัติคำว่าทรัพย์สินเช่นลองดูมาตรา337สิครับ337
บรรทัดที่2เพื่อให้ยอมให้หรือยอมจะให้อะไรครับประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินเห็นไหมเป็นทรัพย์สินเพราะฉะนั้นแสดงว่าสาระสำคัญของแต่ละมาตรามันต่างกันบางมาตราเจาะจงเฉพาะทรัพย์บางมาตราเจาะจงไม่ใช่เจาะจงใช้คำว่าทรัพย์สินใช้คำว่าทรัพย์สินซึ่งมันผลทางกฎหมายมันก็ต่างกันอย่างเช่นถ้ามีคนถามว่าทรัพย์สินเป็นทรัพย์เสมอไหมตอบได้ไหมครับเช่นอย่างเงี้ยข้อไหนถูกครับกฎกติกาในการเรียนกับอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะมีบรรยายอยู่3วิชาไล่มาแต่อายา1วันพฤหัสพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งอายา3ก็คือวันนี้แล้วก็กฎหมายที่ดินวันจันทร์เพราะฉะนั้นคนที่เรียนกับอาจารย์ขอความร่วมมือมีส่วนร่วมก็คือไม่ต้องมาช่วยถูพื้นจัดโต๊ะนะครับมีส่วนร่วมก็คือเวลาถามช่วยตอบด้วยนะถึงจะมีแมสหน่อยก็อาจจะดึงแมสมาพูดพะงาบก็ยังดีเพราะการตอบเนี่ยมันทำให้อาจารย์ประเมินได้ว่าเอ๊ะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าตอบผิดแปลว่ายังไม่เข้าใจก็จะได้ทวนความเดิมเติมเต็มสิ่งที่มันเข้าใจผิดไปนะข้อไหนถูกครับระหว่างข้อ1กับข้อ2คนที่เรียนวิชาทรัพย์มาข้อ1ถูกไหมข้อ1ก็คืออะไรเป็นทรัพย์สินย่อมเป็นทรัพย์เสมอถูกไหมครับตื่นกันแล้วยัง 7:30 เห็นนั่งนิ่งอย่านิ่งเกินเหตุนะครับถ้านิ่งเกินเหตุอาจารย์จะไม่สบายใจว่าเอ๊ยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยข้อ2ถูกไหมครับมีคนพยักหน้ารับข้อ2ถูกข้อ1ถูกไหมก็มีคนพยารับพยักหน้ารับเหมือนกันแสดงว่าถูกทั้ง2ข้อใช่ไหมตอบตามประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเดียวกันนะครับคำตอบอยู่ในประมวลแพ่งมาตรา137 138นั่นคือคำตอบประมวลแพ่ง137 138เห็นแล้วใช่ไหมครับ137ทรัพย์ก็คือต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างแปลว่าสิ่งใดไม่มีรูปร่างเป็นทรัพย์ได้ไหมครับไม่ได้138ทรัพย์สินกฎหมายบัญญัติว่าหมายรวมทั้งทรัพย์คำว่าหมายรวมทั้งทรัพย์ก็คือรวมถึงวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างแสดงว่าทรัพย์สินจะมีรูปร่างก็ได้ไม่มีรูปร่างก็ได้ส่วนทรัพย์ต้องมีรูปร่างเท่านั้นดังนั้นข้อ1ดูสิ่งที่ไม่มีรูปร่างเป็นทรัพย์สินได้ใช่ไหมครับแล้วเป็นทรัพย์ได้ไหมไม่ได้เมื่อมันไม่มีรูปร่างมันเป็นทรัพย์ไม่ได้เหตุนี้จะบอกว่าทรัพย์สินเป็นทรัพย์เสมอจึงไม่ถูกเพราะถ้าทรัพย์สินใดไม่มีรูปร่างมันไม่เป็นทรัพย์นะส่วนข้อ2ครับสิ่งใดมีรูปร่างมันเป็นทรัพย์ขณะเดียวกันมันก็เป็นทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินที่มีรูปร่างนั่นเองคำตอบที่ถูกคือข้อ2ที่ยกขึ้นมาอย่างนี้เพราะมันมีคดีขึ้นศาลฎีกาย้อนไปดูอีกครั้งนี้ครับมาตรา334ประมวลอาญานะครับ334คือความผิดฐานลักทรัพย์เอาอะไรไปครับเอาทรัพย์ไม่ได้เอาทรัพย์สินนะครับเอาทรัพย์เห็นไหมคดีที่ขึ้นศาลฎีกาก็คือว่าในเอก
แอบเข้าไปในห้องทำงานของนายโทได้เป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่ช่วงพักเที่ยงไม่มีคนอยู่นายเอกก็แอบเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็แอบไปก๊อปปี้เอาข้อมูลทางธุรกิจจากเครื่องคอมพิวเตอร์ถ่ายข้อมูลออกมาก๊อปปี้เอาข้อมูลมาเจตนาก็คือเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของนายเอกนั่นแหละต่อมาพอนายโทรู้ก็ดำเนินคดีกับนายเอกข้อหาลักทรัพย์เพราะคุณไปก๊อปปี้เอาข้อมูลธุรกิจจากเครื่องคอมพิวเตอร์เขาก็เลยดำเนินคดีกับนายเอกข้อหาลักทรัพย์ปัญหานี้สู้กันถึงศาลฎีกาว่าเอ๊ะมันผิดตามข้อกล่าวหาไหมเนื่องจากตัวบทประมวลอาญาไม่มีคำจำกัดความคำว่าทรัพย์สินก็ต้องมาใช้กฎหมายแพ่งประกอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์ไหมครับนั่นแหละครับใช้กฎหมายแพ่งประกอบแล้วเห็นไหมเป็นไหมเป็นทรัพย์ไหมอย่าลืมนะครับจะเป็นทรัพย์ต้องหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีรูปร่างไหมเอางี้โทรศัพท์นักศึกษามีข้อมูลอยู่ไหมครับตอนนี้มีไหมมีใช่ไหมมีทั้งเบอร์เพื่อนมีทั้งเมมโมรี่ทั้งหลายแล้วก็มีบางคนก็โหลดประมวลเข้าไปด้วยแต่ถามว่าเอาวางไว้เฉยๆเนี่ยมองเห็นไหมครับว่ามันมีรูปร่างพูดถึงข้อมูลนะครับไม่ใช่ตัวโทรศัพท์มองเห็นไหมเอาโทรศัพท์วางไว้โอ้โหโทรศัพท์ใครเนี่ยข้อมูลวิ่งไล่กันเยอะแยะไปเลยมันมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะอะไรเพราะข้อมูลพวกนี้มันเป็นเพียงคลื่นสัญญาณแม่เหล็กชนิดหนึ่งคลื่นสัญญาณแม่เหล็กเรานั่งอย่างนี้ก็มีคลื่นสัญญาณครับมันก็มองไม่เห็นเพราะคำว่ามีรูปร่างต้องมองเห็นได้สัมผัสได้เพราะฉะนั้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนข้อมูลในสมาร์ทโฟนนักศึกษามันเป็นคลื่นแม่เหล็กชนิดหนึ่งมันจะมองเห็นเป็นรูปเป็นตัวหนังสือเป็นภาพได้มันจะต้องมีตัวแปลงสัญญาณคลื่นแม่เหล็กมาอีกครั้งหนึ่งที่เขาเรียกว่าระบบดิจิตอลเห็นไหมต้องแปลงออกมาก่อนพอฟังเป็นยุติว่าข้อมูลเป็นเพียงคลื่นสัญญาณแม่เหล็กมองไม่เห็นไม่มีรูปร่างดังนั้นสิ่งที่เอกเอาไปไม่ใช่ทรัพย์เมื่อไม่ใช่ทรัพย์ก็ย่อมไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334เพราะประมวลอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษรเมื่อตัวอักษรบอกว่าทรัพย์ก็เจาะจงเฉพาะสิ่งที่มีรูปร่างเห็นไหมนี่คือตัวอย่างก็ต้องใช้กฎหมายข้างเคียงประกอบด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยพวกส่วนควบเขาก็ออกข้อสอบบ่อยนะครับเขาก็นำมาใช้นะครับส่วนควบจำได้อยู่ไหมส่วนควบอย่างเช่นที่เคยเป็นคดีขึ้นศาลครับต้นอ้อยเป็นส่วนควบกับที่ดินไหมส่วนควบก็อยู่ในมาตรา144ประมวลแพ่งคือหลัก144ประมวลแพ่งหลักของส่วนควบแต่อย่างไรก็ตามพวกเราเรียนมาแล้วครับหลักส่วนควบตามมาตรา144มันก็มีข้อยกเว้นใช่ไหมข้อยกเว้นของส่วนควบข้อยกเว้นข้อแรกก็คือมาตรา145วรรค2 145วรรค2ประมวลแพ่งเรื่องอะไรครับหมายล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวมผลในคราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินเห็นไหมถึงแม้ไม้ล้มลุกถึงแม้ธัญชาติมันจะมีรากติดอยู่กับดินแต่ไม่เป็นส่วนควบก็เลยเรียกว่า145วรรค2เป็นข้อยกเว้นของ144วรรคแรกข้อยกเว้นประการต่อมาก็คือ146 146จะมี2เรื่องรวมกันอยู่จำได้ไหมครับสมัยเรียนวิชาทรัพย์เรื่องแรกก็คือทรัพย์ซึ่งติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวติดเพียงชั่วคราวไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้นเรื่องที่2อยู่ใน146ตอนท้ายก็คือโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้มีสิทธิ์ในที่ดินของผู้อื่นปลูกสร้างไว้ก็ย่อมไม่เป็นส่วนควบกับที่ดินนั้น146ก็เลยเป็นข้อยกเว้นของส่วนควบเป็นข้อยกเว้นของ144วรรคแรกประเด็นที่ขึ้นศาลฎีกาก็คืออย่างเงี้ยครับอย่างในดำเนี่ยอยู่ในชมรมพี่หนูมิเตอร์รู้จักไหมพี่หนูมิเตอร์ทำไมอยู่ในชมรมเดียวกันเพ
ราะเป็นชาวไร่อ้อยครับพี่หนูมิเตอร์ก็คือไร่อ้อยคอยรักก็ปลูกอ้อยพอปลูกอ้อยแล้วต่อมาก็จดทะเบียนขายเฉพาะที่ดินให้ในข่าวตอนไปสำนักงานที่ดินไปทำสัญญาซื้อขายจดทะเบียนบอกขายเฉพาะที่ดินพอขายก็ส่งมอบที่ดินให้ในข่าวครอบครองหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าพอต้นอ้อยมันแก่ได้ทีนายดำก็เข้าไปตัดอ้อยไปขายตอนตัดไอ้ขาวไม่รู้เรื่องอย่าลืมนะครับขณะที่ดำไปตัดอ้อยเนี่ยที่ดินเป็นของนายขาวแล้วเพราะนายดำจดทะเบียนขายนายขาวแล้วแล้วต้นอ้อยก็มาพร้อมกับที่ดินที่มอบให้นายขาวตอนนายดำไปตัดอ้อยนายขาวก็ไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นพอรู้เรื่องก็ดำเนินคดีกับนายดำข้อหาลักทรัพย์ลักทรัพย์คุณก็ไปตัดอ้อยเนี่ยข้อหาลักทรัพย์ทำไมดำเนินคดีลักทรัพย์ขาวผู้ซื้อที่ดินอ้างว่าเมื่อเขาซื้อที่ดินหนึ่งละเขาได้เป็นเจ้าของที่ดินนั้นโดยสัญญาซื้อขายสองต้นอ้อยซึ่งมันมากับที่ดินมันเป็นส่วนควบเมื่อเป็นส่วนควบขาวเจ้าของที่ดินก็ย่อมได้เป็นเจ้าของส่วนควบด้วยตามประมวลแพ่งมาตรา144วรรค2เปิดดูสิครับถ้าใครลืมแล้ว144วรรค2ประมวลแพ่งเห็นแล้วใช่ไหม144วรรค2เจ้าของทรัพย์ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นขาวก็เลยเห็นว่าต้นอ้อยเป็นของขาวโดยหลักส่วนควบดำตัดอ้อยไปขายก็เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นคือทรัพย์ของขาวก็เลยฟ้องว่าลักทรัพย์ลักทรัพย์ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะข้ออ้างหรือความเข้าใจของเขาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องแน่นอนดำต้องผิดลักทรัพย์แต่ถ้าไม่ถูกต้องดำอาจจะไม่ผิดลักทรัพย์นี่ก็คือตัวอย่างแม้เป็นกฎหมายอาญาแต่เขาก็จะเอากฎหมายแพ่งมาใช้ประกอบด้วยเพราะฉะนั้นวิชาทรัพย์เรียนแล้วนะครับตกลงเรียนแล้วนะวิชาค้ำประกันจำนองจำนำเรียนหรือยังครับเรียนแล้วยังค้ำประกันจำนองจำนำยังไม่ได้เรียนซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เรียนแล้วยังพวกนี้บางทีเขาโยงนะครับเขาโยงอย่างเช่นข้อสอบที่เคยออกครับนายดำก็ยืมเงินจากนางทับทิม 20,000 แล้วก็ถอดสร้อยจำนำนางทับทิมไว้นางทับทิมผู้รับจำนำคือเจ้าหนี้ก็เอาสร้อยมาสวมไว้ที่คอต่อมานายดำอยากจะได้สร้อยคืนแต่ไม่มีเงินมาไถ่ไม่มีเงินชำระหนี้เห็นนางทับทิมใส่สร้อยที่รับจำนำเนี่ยยืนซื้อผลไม้อยู่หน้าตลาดนายดำก็กระชากสร้อยจากคอของนางทับทิมแล้วก็วิ่งกลับบ้านตัวเองสร้อยที่จำนำไว้นางทับทิมก็ฟ้องเลยครับบอกลักทรัพย์เอ๊ะแล้วมันผิดไหมล่ะนี่ก็ต้องใช้กฎหมายแพ่งวิชาค้ำประกันจำนองจำนำเข้ามาประกอบด้วยนะเพราะฉะนั้นอาญา3รหัสวิชาขึ้นด้วยเลข3สังเกตใช่ไหมครับ3001 3101ก็แล้วแต่รหัสใหม่แต่ขึ้นด้วยเลข3ระบบของเราคือขึ้นด้วยเลขอะไรมันแสดงถึงชั้นปีแสดงถึงชั้นปีเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นด้วยเลข3ก็แปลว่าเป็นหลักสูตรชั้นปีที่3เวลาอาจารย์ก็ออกข้อสอบบางครั้งเขาก็อนุมานเอาว่าวิชาปี1ปี2เรียนมาแล้วนั่นแหละครับเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นลงทะเบียนอย่ากระโดดไปกระโดดมานะครับเดี๋ยวตัวเองจะเวียนหัวนะครับเพราะอย่างวิชากฎหมายที่ดินที่อาจารย์จะสอนวันจันทร์เนี่ยขึ้นรหัสเลข4แปลว่าปี4เชื่อมั้ยสมัครเข้ามาปี1มานั่งเรียนกฎหมายที่ดินทรัพย์ก็ยังไม่ได้เรียนนิติกรรมก็ยังไม่ได้เรียนหนี้ก็ยังไม่ได้เรียนเอกเทศสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ก็ยังไม่ได้เรียนวุ่นเลยสิครับทีเนี้ยนะเวลาอธิบายอะไรตอบอะไรมันก็ไม่ได้สุดท้ายสมัครปี1ลงทะเบียนปี4พอเรียนปี2ไปลงทะเบียนปี3พอเรียนปี3เอาปี1มาเก็บที่ตกไว้วนไปวนมา2รอบครบ8ปีพอดีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวางแผนการเรียนให้ดีนะมีเพื่อนมีรุ่นพี่ก็ถามว่าเอ๊ะพี่ถ้าจะเรียนอาญา3มันควรจะเรียนอะไรมาก่อนมันก็ให้คำตอบต้องเรียนอาญา1มาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้สำหรับอาญา3เราจะเรียนอยู่เรื่องสำคัญสำคัญนะครับเรื่องแรกก็คือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายเรื่องนี้จะมีข้อสอบ1ข้อ1ข้อซึ่งแน่นอนครับในความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายหลายครั้งเขาจะเอาความรู้อาญาหนึ่งมาใช้ประกอบเลยเช่นสำคัญผิดไหมกระทำโดยพลาดไหมเป็นพยายามไหมเจตนาไหมประมาทไหมเขาจะเอาอาญาหนึ่งมาใช้ประกอบอันนี้มีข้อสอบ1ข้อคำว่าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจริงๆมันมี2อย่างรวมอยู่ในหัวข้อนี้อย่างแรกคือความผิดเกี่ยวกับชีวิตความผิดเกี่ยวกับชีวิตก็คือการไปทำให้คนเสียชีวิตนั่นเองถ้าพูดแบบชาวบ้านคือการทำให้คนตายมันจะผิดอะไรบ้างอันที่2ก็คือความผิดเกี่ยวกับร่างกายก็คือการไปประทุษร้ายต่อร่างกายผู้อื่นเขาพวกเราคงเคยได้ยินอยู่บ่อยใช่ไหมครับทำร้ายร่างกายนั่นแหละครับเลยเอา2 อย่างมารวมกันเป็น1หัวข้อว่าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมีข้อสอบ1ข้อนะเรื่องที่2ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพอันนี้ก็คือการไปประทุษร้ายต่อเสรีภาพของผู้อื่นพวกเราเคยได้ยินบ้างไหมครับเนี่ยเข้าขายนวงเหนียวกักขังเคยได้ยินไหมเนี่ยก็เกี่ยวกับเสรีภาพครับนอกจากนี้จับคนไปขังไว้แล้วก็เรียกค่าไถ่ก็อยู่ในเสรีภาพเพราะมันก็เกี่ยวกับเสรีภาพของตัวประกันนั่นแหละและแม้แต่ความผิดฐานพรากเด็กพรากผู้เยาว์เขาก็บัญญัติในหมวดว่าด้วยเสรีภาพเพราะมันก็เกี่ยวกับเสรีภาพของเด็กหรือผู้เยาว์ที่พรากไปนั่นเองนี่คือเรื่องที่2ที่เราจะเรียนเรื่องที่3ครับความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงก็วงเล็บกำกับซะหน่อยครับหมิ่นประมาทนี่เป็นการประทุษร้ายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นใครมาประทุษร้ายต่อชื่อเสียงผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงมันก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทเอาเขียนปีกาคล่อมเลยครับเรื่องที่2กับเรื่องที่3เขียนปีกาคล่อมว่ามีข้อสอบ1ข้อเรื่องที่2กับเรื่องที่3มีข้อสอบ1ข้อก็อาจจะออกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับบางเทอมก็ออกหมิ่นประมาทบางเทอมก็ออกเสรีภาพแล้วแต่มีข้อสอบ1ข้อต่อไปครับเรื่องที่4ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ยักยอกช่อโกงเลยความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อันนี้เป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของผู้อื่นมีข้อสอบ2ข้อ2ข้อเบ็ดเสร็จได้ครบ4ข้อแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราก็แบ่งงานกันอาจารย์ซึ่งเมื่อกี้จอก็บอกชื่อแล้วนะครับชื่ออาจารย์เรืองยศจะรับผิดชอบบรรยายพวกเราเรื่องที่1ถึงเรื่องที่3ก็คือชีวิตร่างกายเสรีภาพแล้วก็ชื่อเสียงจากนั้นท่านอาจารย์จรัญเล็งวิทยาก็จะมาบรรยายเรื่องที่4ก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แบ่งกันอย่างนี้นะคนที่มาเรียนอาญา3เท่าที่ดูหัวข้อที่จะเรียนเนี่ยจริงๆมันน่าสนใจมากกว่าอาญา2ทำไมถึงบอกน่าสนใจมากกว่าเพราะมันใกล้ตัวเรากว่าอาญา2บางทียังห่างไกลนะครับใช่ไหมความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยบางทีเราไม่เคยข้องแม้กับเจ้าพนักงานเลยเราก็เฉยๆหรือบางทีความผิดเกี่ยวกับเอกสารความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรพวกนี้แต่พอมาเป็นอาญา3เป็นเรื่องกฎหมายบัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราที่นั่งเรียนอยู่ขณะนี้คือบุคคลธรรมดากฎหมายคุ้มครองเริ่มตั้งแต่กฎหมายคุ้มครองชีวิตใครมาทำให้เราเสียชีวิตมันก็เป็นความผิดกฎหมายคุ้มครองร่างกายใครมาทำร้ายร่างกายเราก็เป็นความผิดเห็นไหมกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพของเราใครมาทำให้เราเสื่อมเสียเสรีภาพก็เป็นความผิดกฎหมายคุ้มครองชื่อเสียงของเรา
ใครมาประทุษร้ายต่อชื่อเสียงก็คือมาหมิ่นประมาทก็เป็นความผิดกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินของเราใครมาประทุษร้ายต่อทรัพย์สินก็เป็นความผิดนี่คือเนื้อหาของอาญา3นะเพียงแต่ว่าตอนที่เราเรียนและเตรียมตัวสอบสำหรับตัวบทจะคล้ายอาญา2ห้องนี้เคยเรียนอาญา2มาบ้างแล้วยังครับอาญา2ตัวบทเวลาไปท่องก็คือท่องเฉพาะเนื้อความที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดส่วนอัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่เท่า5ปีถึง10ปีไม่ต้องท่องมาท่องเฉพาะเนื้อความที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดส่วนโทษมันเท่าไหร่เอาไว้ไปเป็นทนายไปเป็นตำรวจไปเป็นอัยการไปเป็นศาลค่อยเปิดวิว่ากันเอาเพราะเขาสอบไม่ถามแล้วครับถ้าลักทรัพย์ต้องติดคุกกี่ปีเขาสอบไม่ถามเพราะถ้าขอบสอบถ้าเขาสอบถามรักษาก็ต้องย้อนอาญาเอาไว้ผมเป็นศาลจะตอบให้ใช่ไหมเพราะศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจว่าจะลงโทษเท่าไหร่ภายในอัตราที่กฎหมายกำหนดดังนั้นเมื่อท่องเฉพาะเนื้อความที่บัญญัติเป็นความผิดอัตราโทษไม่ต้องท่องตัวบทอาญา3จะสั้นกว่าอาญา2สั้นกว่าอย่างเช่นวันนี้มาตราแรกที่เราจะเรียนคือมาตรา288ลองเปิดดูสิครับ288นี่คือมาตราแรกที่จะเริ่มเรียนกันซึ่งมาตรานี้หลายคนคงเคยอ่านมาบ้างแล้วตอนเรียนอายา1นะครับโดยเฉพาะถ้าใครเรียนอายา1อาจารย์ก็จะให้เปิดอ่านด้วย288อัตราโทษเราไม่ต้องท่องมันเหลืออะไรครับผู้ใดฆ่าผู้อื่นคิดว่าวันนี้ทั้งวันจะท่องได้ไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่น3คำนี้ถ้า1วันท่องไม่ได้แนะนำให้ย้ายคณะแล้วนะครับแสดงว่าความจำเราสั้นเกินกว่าเหตุคงไม่เหมาะในการเรียนกฎหมายเพราะฉะนั้นอุตส่าห์ตื่นแต่เช้ามานั่งเรียนอย่างน้อยวันนี้ได้1มาตราแล้วโดยไม่ต้องท่องเลยใช่ไหมผู้ใดฆ่าผู้อื่นจำได้นะครับแค่นี้แหละครับแต่เชื่อไหมครับบางคนเนี่ยชีวิตติดกับโซเชียลครับวันวานก็นั่งจิ้มนั่งเล่นแต่โทรศัพท์แต่ยังดีนะครับอาจารย์บรรยายที่รามมองไปเนี่ยนักศึกษารามมันน่ารักเพราะความรับผิดชอบเรียนก็คือเรียนจริงๆแต่บางมหาวิทยาลัยในห้องมีทั้งหมด20คนใน20คนเนี่ย8คนนั่งจิ้มโทรศัพท์เล่นอีก5คนเมื่อมองหน้าต่างประมาณว่าถูกทิ้งอกหักกำลังทบทวนว่ากูเลวตรงไหนวะส่วนอีก 3-4 คนเราค่อยนั่งเรียนเห็นแล้วโอ้อนาคตต้องเรียนนิติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมานั่งเรียนก็คือมารอให้อาจารย์เช็คชื่อแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจฟังแต่พวกเราเรียนก็เรียนอย่างนี้แหละครับอย่างโทรศัพท์ในช่วงเรียนปิดเลยก็ได้ครับเอาไว้พอหมดชั่วโมงเรียนก็ค่อยเปิดนะใครที่ชอบรับออเดอร์เป็นประจำก็ช่วงเรียนก็งดรับออเดอร์ไปก่อนก็แล้วกันนี่มันถึงจะได้ผลนะเพราะฉะนั้นพอชีวิตไปติดแต่โซเชียลไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาท่องเข้าห้องสอบอ่านโจทย์ข้อ1รู้เลยข้อนี้ถามเกี่ยวกับมาตรา288ฆ่าคนตายแต่ตัวบทไม่ได้ท่องมาเมื่อตัวบทไม่ได้ท่องมาก็ต้องทำตัวเป็นส.ส.นั่งออกกฎหมายใหม่โดยสมมติว่าห้องสอบคือสภาผู้แทนกฎหมายใหม่ที่ออกทำไงครับผู้ใดทำให้ผู้อื่นตายด้วยประการใดๆไซนี่หลักกฎหมายเขามีไซมาด้วยนะครับขอโทษครับคุณไซผิดที่ผิดเวลาก็ต้องส่งไปไซต่อตอนซ่อมนะถือว่าข้อนี้ขาดหลักกฎหมายละเพราะอย่าลืมการตอบข้อสอบโดยเฉพาะปัญหาวินิจฉัยหลักกฎหมายก็ต้องมีนะครับตอบถูกทุกข้อแต่ไม่มีหลักกฎหมายเลยเนี่ยแม้จะถูกทุกข้อเขาอาจจะให้ประมาณดีด็อกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักกฎหมายมันต้องมีเพราะอย่าลืมว่าการวินิจฉัยข้อสอบมันต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามโจทย์กับหลักกฎหมายที่วางไว้เมื่อเราไม่วางหลักกฎหมายไว้แล้วเราจะวินิจฉัยกับอะไรล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องมีความโชคดีของอาญา3ก็อย่างว่าตัวบทมันสั้นจะมีอยู่ไม่กี่มาตราละครับที่ตัวบทยาวอย่างเช่นมาตรา297ลองเปิดดูสิครับ297อันนั้นจะยาวนิดนึงก็ไปอ่านไปท่องกันนะครับม
ันยาวหน่อยก็ไม่เป็นไรก็พอไหวนะกลับมาครับเราทราบขอบเขตที่จะเรียนกันแล้วนะ4เรื่องนะครับอาจารย์รับผิดชอบบรรยาย3เรื่องอย่างที่บอกครับอาญา3โดยเฉพาะส่วนต้นเนี่ยความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมันจะโยงอาญา1เยอะเพราะฉะนั้นอาญา1ที่เรียนมานักศึกษาพอจำได้นะครับทิ้งไม่ได้นะครับเช่นอย่างนี้ตอบได้ไหมครับเอกับโทเนี่ยพักอยู่ในห้องพักเดียวกันอย่างเช่นหอพักเช่ารวมกันอยู่ห้องก็กว้างประมาณ3คูณ3มันก็ไม่ได้ยาวไม่ได้กว้างมากเอกับโทพักอยู่ห้องพักเดียวกันขณะเกิดเหตุเอกนอนละเมอพอนอนละเมอก็คว้าปืนเล็งจะยิงโทก็รู้ครับรู้ว่าเอกละเมอแต่ว่าสภาพห้องที่อยู่มันแคบไม่สามารถจะหนีได้ดังนั้นเมื่อหนีไม่ได้โทรทำไงล่ะก็เลยใช้ปืนยิงเอกตายใช้ปืนยิงเอกตายเพราะถ้าไม่ยิงก็อาจจะโดนเอกยิงเพราะเอกเล็งปืนมาแล้วเขาให้วินิจฉัยความรับผิดของโทรอดไหมถ้าเจออย่างนี้หรือว่าจะรอดไปซ่อมนี่ใครเคยลงเคยสอบวิชานี้มาแล้วมีไหมครับในห้องนี้อ๋อนี่ลงครั้งแรกทั้งหมดเลยเหรอลงครั้งแรกเลยเหรอครับอ๋อแล้วคิดว่าจะลงกี่ครั้งครับครั้งเดียวนะแล้วก็จะทิ้งไปสัก 3-4 ปีค่อยกลับมาลงใหม่อ้าวแล้วแต่ลงครั้งเดียวผ่านถ้าขยันมาเรียนแต่เช้าเนี่ยได้นะอ้าวเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างการวินิจฉัยความผิดของโทถ้ามาลงอาญา3คือโทจะผิดฐานใดไหมนะแต่ก่อนจะมาลงอาญา3ก็ต้องวินิจฉัยก่อนว่า1ที่โทยิงเองเนี่ยโทมีเจตนาไหมเห็นไหมมีเจตนาไหมเพราะการทำให้คนถึงแก่ความตายถ้าคุณเจตนาฆ่ามันก็จะผิด288แต่ถ้าคุณทำโดยประมาทมันจะผิดมาตรา291อ่ะลองเปิดดูสิครับ291เห็นแล้วใช่ไหมกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือถ้าไม่มีเจตนาฆ่าแล้วก็ไม่ประมาทแต่มีเจตนาทำร้ายทำร้ายทำให้เอกตายมันก็จะเข้ามาตรา290นั่นคือฐานความผิดที่จะเอามาใช้ในอาญา3แต่ก่อนจะมาลงว่ามันผิดฐานใดมันต้องใช้อาญา1มาก่อนอ่ะประเด็นนี้โทมีเจตนาฆ่าเอกไหมครับถ้าไม่มีเจตนาฆ่าแม้เอกตายแน่นอนครับ288ตัดทิ้งไปพอ288มันต้องมีเจตนาฆ่าเห็นไหมมีนักศึกษาตอบแล้วนะครับบางคนบอกว่าโทไม่มีเจตนาฆ่าเอกคนอื่นล่ะครับเห็นตรงกันไหมโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมครับหลายคนเลยสวมรอยโชคดีกูใส่แมสเลยไม่ต้องตอบคำว่าเจตนาคือมาตรา59เอาสักวรรคครับวรรคไหนครับเพราะ59มีอยู่ทั้งหมด5วรรคอย่าเหมาเข่งนะครับเพราะ59ไม่ใช่หมอนวดอย่าเหมาตู้ครับเอาสักวรรคนึง59วรรค2ใช่ไหมตาม59วรรค2เจตนาก็คือ1ผู้กระทำรู้สำนึก2ผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลก็คือมุ่งหมายจะให้เกิดผลนั้นขึ้นมุ่งหมายใช่เขาตายจะเอาปืนยิงเขาเนี่ยคือประสงค์ต่อผลมุ่งหมายจะเอาทรัพย์สินของผู้อื่นก็เลยลักทรัพย์เขาเนี่ยคือประสงค์ต่อผลแต่บางกรณีแม้ไม่ประสงค์ต่อผลแต่ย่อมเล็งเห็นผล
มันเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลขึ้นแน่ๆมันก็ร้ายแรงพอกันเขาก็เลยให้ถือว่ามีเจตนาด้วยภาพนี้หนึ่งขณะที่โทรหญิงเอกโทรรู้สำนึกไหมครับรู้เพราะโทรไม่ได้ละเมอคนละเมอคือเอกใช่ไหมรู้สำนึกสองเอาปืนยิงคนเนี่ยเอาละอาจจะไม่ประสงค์จะให้ตายแต่มันเล็งเห็นผลว่าจะทำให้ตายได้ไหมเอาปืนยิงคนเล็งเห็นได้ไหมครับมันก็เล็งเห็นได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปโทมีเจตนาฆ่าเอกไหมครับโทมีเจตนาฆ่าเอกครับโทมีเจตนาฆ่าเอกแต่อย่างไรก็ตามเราเรียนอาญาหนึ่งมาแล้วครับถ้ามันเข้าเหตุยกเว้นความผิดแม้มีเจตนามันก็ไม่ผิดเหตุยกเว้นความผิดคือเหตุยกเว้นความผิดคือป้องกันตามมาตรา68จำได้ไหมครับเปิดดูซิใครลืมเรื่องที่เรียนอาญาหนึ่งมา 5-6 ปีลองเปิดดูมาตรา68ประโยคสุดท้ายว่ายังไงครับมาตรา68ไม่มีความผิดถ้าตอนเรียนระยะหนึ่งยังไม่ทำก็ทำวันนี้แล้วครับขีดเส้นใต้คำว่าไม่มีความผิดเห็นไหมแล้วก็เขียนกำกับที่ขีดเส้นใต้ว่าเหตุยกเว้นความผิดที่กฎหมายบัญญัติว่าไม่มีความผิดก็คือเหตุยกเว้นความผิดแม้จะมีเจตนาแม้จะครบองค์ประกอบทุกข้อแต่ถ้าเข้าหลักเกณฑ์มาตรา68ผู้กระทำไม่มีความผิดเขาจึงเรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดตัวอย่างนี้โทมีเจตนาฆ่าเอกใช่แต่ถ้าโทอ้างกระทำเพื่อป้องกันตามมาตรา68โทก็ย่อมไม่มีความผิดใช่ไหมไม่มีความผิดประเด็นอยู่ที่ว่าโทอ้างได้ไหมป้องกันมาตรา68อาญาหนึ่งเพราะทุกคนเห็นว่าเอกเล็งปืนมาแล้วแล้วโทเองก็ไม่สามารถจะหลีกหนีได้แสดงว่าพยันตรายใกล้จะถึงแล้วยังใกล้จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไม่68ถ้าเข้าอ้างป้องกันเมื่ออ้างป้องกันได้แม้มีเจตนาฆ่าเอกโทก็ไม่ผิดตามมาตรา288เพราะเข้าเหตุยกเว้นความผิดตอบได้ไหมครับอ้างป้องกันได้ไหมครับเดี๋ยวฝากไปออกข้อสอบอาญาหนึ่งอันนี้แต่อาญาหนึ่งเทอมนี้แบ่งหัวข้อกันแล้วอาจารย์ไม่ได้มาสอนเรื่องป้องกันอาจารย์จะสอนส่วนต้นวันพฤหัสเริ่มตั้งแต่ความหมายกฎหมายอาญาขอบเขตความรับผิดทางอาญาเจตนาประมาทแต่เรื่องป้องกันผมไม่ได้สอนอ้างได้ไหมครับป้องกันได้นะคนอื่นนะครับอ้างได้ไหมได้นะนักศึกษามาตรา68อ่านอีกรอบสิครับบรรทัดที่1คล่อมมาถึงบรรทัดที่2จำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิตัวเรื่องของผู้อื่นให้พ้นจากภัยอันตรายอันประทุษร้ายมีคำว่าละเมิดกฎหมายไหมครับขีดเส้นใต้เขาว่าอันละเมิดกฎหมายอันละเมิดกฎหมายเมื่อขีดเส้นใต้เขาว่าละเมิดกฎหมายเสร็จเขียนกำกับที่ขีดเส้นใต้ว่าทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายคำว่าละเมิดกฎหมายก็คือทำผิดกฎหมายไม่ว่ากฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาให้ได้ความว่าคุณทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายแพ่งก็ได้ผิดกฎหมายอาญาก็ได้อยู่ในความหมายละเมิดกฎหมายจากที่ให้ขีดเส้นใต้จึงเห็นได้ว่ากรณีจะอ้างกระทำเพื่อป้องกันต้องได้ความว่าพยันตรายที่มาประทุษร้ายเขาเกิดจากการทำผิดกฎหมายละเมิดกฎหมายถ้าพยันตรายไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ละเมิดกฎหมายเราจะอ้างป้องกันไม่ได้อ้างไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยเช่นนักศึกษาไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ย
กำลังยืนถ่ายรูปยืนเซลฟี่อยู่ช้างป่าวิ่งมาจะกระทืบเราเราจะหนีกลับไปขึ้นรถก็ไม่ทันเราก็เลยชักปืนมายิงช้างป่าตายไม่งั้นโดนช้างกระทืบทุกคนเห็นว่ามันเป็นพยันตรายใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมพอช้างป่าวิ่งมาแล้วเราก็หนีไม่ได้ทีนี้ถามว่าการที่เรายิงช้างป่าตายเราอ้างป้องกันได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นแล้วครับจะอ้างป้องกันต้องได้ความว่าพยันตรายซึ่งมาประทุษร้ายเราเกิดจากการทำผิดกฎหมายหรือละเมิดกฎหมายใช่ไหมมีกฎหมายบัญญัติไหมครับช้างตัวใดกระทืบคนท่านว่าช้างนั้นมีความผิดต้องระวางโทษมีไหมเบ็ดเสร็จสัตว์มันทำผิดกฎหมายได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพยันตรายที่มาประทุษร้ายเรามันไม่ได้เกิดจากการทำผิดกฎหมายการที่เรายิงช้างเราอ้างป้องกันได้ไหมเราจึงอ้างป้องกันไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยอ้างไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ละเมิดกฎหมายแต่โน่นครับเราไปอ้างจำเป็นตามมาตรา67วงเล็บ2 67วงเล็บ2แล้วมันต่างกันยังไงล่ะอ้างป้องกันไม่ได้แต่อ้างจำเป็นอย่างน้อยผลทางกฎหมายมันต่างกันครับเพราะ67บรรทัดสุดท้ายว่ายังไงครับประโยคสุดท้ายว่าไงไม่ต้องรับโทษใช่ไหมครับขีดเส้นใต้เขาว่าไม่ต้องรับโทษเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จเขียนกำกับว่าเหตุยกเว้นโทษคำว่าไม่ต้องรับโทษคือเหตุยกเว้นโทษเพราะฉะนั้นจำไว้ครับเมื่อใดถ้ากฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นไม่มีความผิดเขาเรียกว่าเหตุยกเว้นความผิดคือการกระทำชอบด้วยกฎหมายไม่ผิดเลยแต่ถ้ากฎหมายบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษเป็นเพียงเหตุยกเว้นโทษคำว่าเหตุยกเว้นโทษคือมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนั่นคือเหตุยกเว้นโทษมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตัวอย่างเมื่อกี้ที่เรายิงช้างเราอ้างป้องกันไม่ได้แต่เราอ้างจำเป็นได้เพราะฉะนั้นแม้จะมีความผิดฐานฆ่าสัตว์สงวนแต่เราก็ไม่ต้องรับโทษอ้างกระทำโดยจำเป็นตามมาตรา67วงเล็บ2ย้อนกลับมาตัวอย่างนี้อีกครั้งนึงโทรอ้างป้องกันได้ไหมครับเพราะตอนนี้เอกไม่ใช่ช้างแล้วใช่ไหมเอกเป็นคนแล้วครับเอกเป็นคนละอ้างป้องกันได้ไหมครับเราจะเห็นว่าการที่เอกละเมอเล็งปืนจะยิงโทแน่นอนมันมีพยันตรายจะเกิดกับโทแต่ถามว่าพยันตรายนี้เกิดจากการละเมิดกฎหมายไหมหรือทำผิดกฎหมายไหมครับอาญาหนึ่งเรียนมาแล้วครับมันจะเป็นการทำผิดกฎหมายได้มันต้องครบองค์ประกอบอย่างน้อยองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในมันต้องครบองค์ประกอบภายนอกคือที่เรียนมาองค์ประกอบภายนอกหนึ่งผู้กระทำใครคือผู้กระทำใช่ไหมสองการกระทำแล้วมีผู้กระทำเสร็จมันต้องมีการกระทำครับนั่งอยู่ที่หอคิดแล้วกูต้องฆ่ามึงกูต้องฆ่ามึงคิดแล้วมีเจตนาแล้วแต่อย่าตราบใดไม่มีการกระทำความผิดมันก็ไม่เกิดครับเพราะมันขาดองค์ประกอบภายนอกใช่ไหมสามคือวัตถุที่มุ่งกระทำต่อว่าคุณต้องการทำต่อสิ่งใดต้องมีสิ่งนั้นเช่นฆ่าคนตายก็ต้องมีผู้อื่นให้ฆ่าครับเช่นลักทรัพย์ผู้อื่นก็ต้องมีทรัพย์ของผู้อื่นที่ให้ลักต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือองค์ประกอบภายนอกส่วนประกอบภายในก็คือเจตนาไหมหรือประมาทก็ว่าไปตัวอย่างนี้มีการกระทำของเอกไหมครับซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกเอกละเมอเล็งปืนจะยิงโถมีการกระทำซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกไหมย้ำอาจารย์ไม่ได้ถามว่าเอกมีเจตนาไหมอาจารย์ถามว่าเอกมีการกระทำไหมอ้าวอาญาหนึ่งที่เรียนมาการกระทำหมายถึงเห็นไหมครับบอกแล้วอาญา3มันต้องโยงอาญา1ครับการกระทำหมายถึงอันนี้เคยเห็นไหมครับสมัยเรียนอาญา1นี่คือความหมายของการกระทำการกระทำหมายถึงการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกาย
หรือการไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่างดเว้นคืออยู่เฉยๆงดเว้นการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายแต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจนี่คือความหมายของการกระทำมีการเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายหรือไม่เคลื่อนไหวที่เรียกว่างดเว้นแต่ต้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจคำว่าอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจก็คือจิตใจสั่งได้ควบคุมได้สั่งให้เคลื่อนไหวสั่งให้อยู่เฉยๆต้องอย่างนั้นนี่คือการกระทำเคลื่อนไหวก็คือแอคชั่นคือการแสดงออกเช่นยิงเขาแทงเขาเตะเขาต่อยเขานั่นคือการเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็คือการนิ่งการอยู่เฉยๆที่เรียกว่างดเว้นพวกเราจำได้นะครับลองเปิดดูสิครับมาตรา59วรรคท้าย59วรรคท้ายพวกนี้อาจารย์อธิบายมาเรียบร้อยนะครับคนที่เรียนอายา1อาจารย์มา59วรรคท้ายการกระทำหมายรวมถึงงดเว้นไหมครับลองอ่านดูสิมีคำว่างดเว้นไหมนั่นแหละครับหมายรวมถึงการให้เกิดผลอะไรหนึ่งขึ้นโดยงดเว้นการที่จะต้องกระทำเพราะฉะนั้นการงดเว้นก็คือการอยู่เฉยๆมันก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งเพียงแต่อย่างว่าไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวต้องอยู่ภายใต้บังคับสภาพของจิตใจจิตใจต้องควบคุมได้จิตใจต้องสั่งได้สั่งให้เคลื่อนไหวสั่งให้อยู่เฉยๆนี่คือการกระทำย้ำถ้าไม่มีการกระทำมันก็เป็นเรื่องขาดองค์ประกอบภายนอกเมื่อขาดองค์ประกอบการทำผิดกฎหมายหรือความผิดมันก็ไม่เกิดครับมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความหมายของการกระทำจะจำได้อีกนานไหมครับเพราะเดี๋ยวภายหน้าอาจารย์ก็จะกลับมาถามอีกนะจำได้นะถ้ามันจำไม่ค่อยถนัดนักให้นึกถึงพี่เสกโลโซรู้จักไหมครับพี่เสกเพลงดังของพี่เสกคือที่ทำไปเพราะใจมันสั่งมานั่นแหละครับใช่ไหมที่เคลื่อนไหวก็คือที่ทำเนี่ยเพราะใจมันสั่งก็คือจิตใจมันสั่งให้ทำให้เคลื่อนไหวนั่นแหละครับภาพนี้ครับถามว่าขณะที่เอกเล็งปืนจะยิงโทสภาพจิตใจของเอกควบคุมตัวเองได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้เพราะละเมอมีใครละเมอแล้วท่องตัวบททั้งคืนไหมครับเพราะฉะนั้นคนละเมอก็แปลว่าสภาพจิตใจบังคับไม่ได้เมื่อสภาพจิตใจบังคับไม่ได้แม้จะมีการเคลื่อนไหวโดยการยกปืนเล็งไปที่โถแต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับสภาพจิตใจเท่ากับไม่มีการกระทำของเอกตามกฎหมายใช่ไหมครับเมื่อไม่มีการกระทำถามว่าพยันตรายที่จะเกิดกับโถมันละเมิดกฎหมายหรือทำผิดกฎหมายไหมครับมันก็ไม่เมื่อพยันตรายไม่ได้ละเมิดกฎหมายโถยิงเอกแล้วจะอ้างป้องกันได้ไหมอ้างไม่ได้ครับนี่คือคำตอบโทรอ้างกระทำเพื่อป้องกันตามมาตรา68ไม่ได้เมื่ออ้างไม่ได้ก็แปลว่าไม่เข้าเหตุยกเว้นความผิดเพราะฉะนั้นโทรมีเจตนาฆ่าเอกตายโทรต้องผิด288ฆ่าคนตายโดยเจตนาเพียงแต่หลายคนคิดต่ออ้าวอย่างนี้โทรก็ต้องนั่งเฉยๆเขายิงตัวเองอะสิเพราะขืนยิงโต้เมื่อไหร่ติดคุกอะมันก็ไม่ใช่เพราะพยันตรายที่กำลังจะเกิดกับโทรหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับโทรสามารถอ้างจำเป็นมาตรา67วงเล็บ2อ้างป้องกันตาม68ไม่ได้ก็จริงแต่อ้างกระทำโดยจำเป็นตาม67วงเล็บ2ผลให้ขีดเส้นใต้ไปแล้วแม้มีความผิดฐานฆ่าคนตายตามมาตรา288แต่ไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษนั่นก็คืออาญา1นี่เป็นตัวอย่างบางตอนนะครับเพก็จะนำมาโยงกับอาญา3พอไหวนะเพราะฉะนั้นยังไงมาเรียนนะครับเรื่องใดที่มันโยงอาญา1อาจารย์ก็จะทวนแต่ว่าคงไม่ได้พูดรายละเอียดมากแต่เอาเฉพาะประเด็นสำคัญเพื่อให้มันมาใช้กับอาญา3ไม่ได้นะวันนี้ชั่วโมงแรกนะครับเราก็มาขึ้นเรื่องแรกกันซะหน่อยนะพวกเราอุตส่าห์ตื่นเช้ามาแล้วครับเวลาเรียนนะครับประมวลอาญาทุกคนมีมานะครับหลายคนโหลดประมวลไว้ในโทรศัพท์โอเคมันก็ดีแล้วครับแต่ว่าในการเรียนเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กเพราะ
หลายเรื่องอาจารย์จะบอกเอาขีดเส้นใต้เอาเขียนกำกับพอเปิดโทรศัพท์หันไปมองเพื่อนแล้วกูจะขีดยังไงวะเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่โหลดไว้เอาเวลานั่งรถเมย์นั่งรถตู้กลับบ้านเอาค่อยกดดูประมวลแต่ในห้องเรียนลงทุนซื้อประมวลให้มีทั้งประมวลแพ่งประมวลอาญาถือมาพร้อมกันนะครับเรื่องใดโยงกฎหมายแพ่งอาจารย์ก็จะบอกให้เปิดดูและนอกจากนั้นลงทุนซื้อสมุดสักเล่มนึงนะเพื่อจดเลคเชอร์เพราะอาจารย์จะบอกให้จดหลายเรื่องอาจดอาเคเส้นใต้จะบอกนะพอเรียนอาจารย์เนี่ยเรื่องว่าอย่างว่าผู้สอนก็สวแล้วก็จะเป็นครูโบราณหน่อยครูโบราณก็อย่างเนี้ยอาจดอาเคเส้นใต้ เห็นไหมสิ่งเหล่านี้ก็คือพิสูจน์ว่ามันทำแล้วได้ผลและนักศึกษาก็จะได้ผลตามไปด้วยนะกว่าจะหมดส่วนของอาจารย์รับผิดชอบเนี่ยนักศึกษาคงจดได้อย่างน้อย20หน้าขึ้นนะครับเตรียมมาซะนะนะเรื่องแรกที่จะเรียนครับขึ้นหัวข้อความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนี่คือเรื่องแรกที่เราจะเรียนความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายก็อย่างที่พูดตอนต้นนะครับเขาเอาสองอย่างมารวมกันทั้งชีวิตทั้งร่างกายก็คือการไปประทุษร้ายต่อชีวิตของผู้อื่นการไปประทุษร้ายต่อร่างกายของผู้อื่นเอามารวมกันการที่บุคคลหนึ่งไปทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมันก็จะเกี่ยวข้องกับ3ฐานความผิดนี้ครับนักศึกษาในจออ่านได้ไหมครับคือเห็นใจนะครับจอมันเล็กนิดหนึ่งแต่ก็ให้เข้าใจมาอะไรด้วยหน่วยกิต25บาทก็ได้จอไซส์นี้แล้วครับเขาเรียนภาคพิเศษตอนเย็นหน่วยกิตละ800จอก็จะใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้นจอโทรทัศน์จะใหญ่จะเล็กก็เป็นไปตามราคาหน่วยกิตเหมือนกันอาจารย์ก็พูดเสมอนะครับอย่างเดือนกุมภาเราก็จะมีเลือกตั้งองค์การนักศึกษาแล้วก็อีกไม่นานก็คงจะมีการเลือกตั้งอธิการบดีอะไรพวกนี้ลองไปฟังเขาแถลงนโยบายถ้าไม่มีนโยบายที่โดนใจให้ถามสักข้ออย่างเช่นองค์การนักศึกษาจะมีการรณรงค์ยื่นข้อเรียกร้องหมายอะไรให้ขยายเนี่ยเปลี่ยนทีวีในห้องให้ใหญ่ขึ้นไหมอย่างนี้หรือถ้าอธิการบดีก็บอกท่านมีนโยบายที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจอโทรทัศน์ให้มันใหญ่ขึ้นไหมเพราะเดี๋ยวนี้โทรทัศน์มันก็ไม่แพงเท่าไหร่แล้วจอเนี่ยไม่แพงแล้วถ้าเป็น29นิ้วเนี่ยเราจะดูชัดขึ้นการที่บุคคลหนึ่งไปทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็จะเกี่ยวข้องกับ3ฐานความผิดนี้แล้วครับความผิดแรกครับฆ่าคนตายโดยเจตนามาตรา288จะเป็นความผิดตามมาตรานี้ข้อเท็จจริงต้องได้ความว่าผู้กระทำมีเจตนาฆ่าเมื่อมีเจตนาฆ่าลงมือกระทำผู้อื่นตายนั่นแหละครับคือ288ฆ่าคนตายโดยเจตนา
ความผิดที่2ให้สังเกตนะครับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนามาตรา290เมื่อเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนามันก็เลยส่อหรือสื่อไปในทางที่ว่าแสดงว่าผู้กระทำไม่ได้เจตนาจริงๆไม่ใช่ครับดูตัวบทอีกครั้งนะครับ290290ครับกฎหมายบัญญัติว่าผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายใช่ไหมดังนั้นคำว่าฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาก็คือผู้กระทำไม่มีเจตนาฆ่าเพราะถ้ามีเจตนาฆ่าต้องกลับไป288แต่เขามีเจตนาทำร้ายครับคำว่าแต่ทำร้ายคือเจตนาทำร้ายเพราะฉะนั้นบางคนเขาก็เลยไม่เรียกหรอกครับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเขาก็จะเรียกตามตัวบทอ่ะเช่นเวลาพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาก็จะตั้งข้อหาว่าเราตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั่นแหละครับทำร้ายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายก็คือฆ่าโดยไม่เจตนาตามมาตรา290เพราะฉะนั้นโดย290ถ้ามีคนมาถามว่าได้ข่าวว่าเรียนอาญา3มาถามหน่อยความผิดฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาผู้กระทำมีเจตนาไหมตอบได้ไหมครับผู้กระทำมีเจตนาไหมมีเพียงแต่เป็นแค่เจตนาทำร้ายไม่ได้เจตนาฆ่าที่คนเขาพูดว่าผมแค่จะสั่งสอนมันดันตายนะครับแค่จะสั่งสอนก็คือไม่ได้เจตนาฆ่าแค่จะทำร้ายมันดันตายดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงด้วยความว่าผู้กระทำไม่มีเจตนาเลยเจตนาฆ่าก็ไม่มีเจตนาทำร้ายก็ไม่มีมันจะเป็นเรื่องของประมาทประมาทจำได้ไหมครับอาญา1 59วรรค4 59วรรค4บรรทัดแรกเลยว่ายังไงครับ59วรรค4โดย59วรรค4ประมาทก็คือกระทำความผิดโดยไม่ใช่เจตนาใช่ไหมถ้าผู้กระทำไม่มีเจตนาเลยเช่นเจตนาฆ่าก็ไม่มีเจตนาทำร้ายก็ไม่มีมันจะเป็นเรื่องของประมาทเมื่อประมาททำให้คนตายจะไปลง291มันคนละมาตรากันพอเป็นอย่างนี้บางครั้งครับอย่างเช่นสอบซ่อมเนี่ยอาจารย์ก็ออกก็สอบบางทีก็เอาวัดความเข้าใจหน่อยข้อสอบถามแค่บรรทัดครึ่งเพียงแต่ในข้อสอบก็จะชี้นำหน่อยหนึ่งเหตุที่ชี้นำเพราะอะไรเพราะรู้ว่ากรุงเทพสมุทรปราการเนื้อที่ติดต่อกันพื้นที่ติดต่อกันถ้าเดินทางจากรามไปสมุทรปราการก็ประมาณ20กิโลเดินทางต่อไปหน่อย30กิโลก็ออกทะเลแล้วเพราะฉะนั้นคนไม่แม่นมีโอกาสออกทะเลได้ง่ายเขาก็เลยชี้นำว่าประมาทเป็นการกระทำความผิดโดยไม่มีเจตนาอยากทราบว่าความผิดฐานกระทำให้คนตายโดยประมาทกับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเป็นความผิดอย่างเดียวกันหรือไม่ให้อธิบายถ้าเจออย่างนี้เอทั้งห้องไหมครับประมาทเป็นการกระทำความผิดโดยไม่มีเจตนาอยากทราบว่าความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายกับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาเป็นความผิดอย่างเดียวกันหรือไม่ให้อธิบายคนที่มาเรียนนี่ก็ตอบได้ผิดอย่างเดียวกันไหมครับเป็นความผิดอย่างเดียวกันไหมเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความผิดคนละอย่างเพราะประมาทเป็นการกระทำโดยไม่มีเจตนาส่วนฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาผู้กระทำมีเจตนาทำร้ายเห็นไหมมันคนละอย่างแต่ก็อย่างว่ามันเรียนเช้าเหลือเกิน 7:30 ตื่นไม่ไหวครับก็เลยไม่เข้าใจประเด็นนี้พวกก็ตอบมาแล้วครับเนื่องจากประมาทก็เป็นการกระทำโดยไม่เจตนาเพราะฉะนั้นความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้คนตายก็จึงเป็นความผิดอย่างเดียวกันกับฆ่าคนตายโดยไม่เจตนานั่นเองตอบอย่างนี้แม้ไม่ประสงค์ต่อผลก็ย่อมเห็นผลว่าจะต้องไปสอบซ่อมครับเพราะฉะนั้นอุตส่าห์ตื่นเช้ามาแล้วให้ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนะเข้าใจนะครับนี่3ฐานซึ่งอาจารย์ก็จะบรรยายทีละฐานวันนี้วันแรกขึ้นหัวข้อครับความผิดฐ
านฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา288นะเราจะเรียนอันแรกนี้ก่อนความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาตามมาตรา288ตัวบทท่องได้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้เก่งมาก3คําจําได้ผู้ใดฆ่าผู้อื่นมีใครท่องไม่ได้อยู่ไหมทีนี้ถ้าจะแยกองค์ประกอบคําว่าผู้ใดเข้าใจได้ทุกคนนะครับผู้ใดเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วลองตอบนะครับผู้ใดหมายถึงผู้ใดก็หมายถึงบุคคลผู้ใดก็ต้องเป็นบุคคลครับเพียงแต่ว่าในทางกฎหมายแพ่งบุคคลมันมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลใช่ไหมซึ่งการกระทำความผิดกฎหมายอาญาโดยสภาพความผิดบางเรื่องบางมาตรานิติบุคคลก็ทำผิดได้ครับทำผิดได้อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นนิติบุคคลหมิ่นประมาทบุคคลอื่นเขาก็ฟ้องหนังสือพิมพ์ฐานหมิ่นประมาทได้เพียงแต่เวลาลงโทษนิติบุคคลแม้ความผิดจะมีโทษจำคุกแต่ศาลก็คงเอานิติบุคคลมาเข้าคุกไม่ได้เขาก็ลงโทษปรับแล้วก็ลิบทรัพย์สินก็แล้วแต่สภาพความผิดบางอย่างนิติบุคคลมันทำไม่ได้ผู้ใดจึงหมายถึงเฉพาะบุคคลธรรมดาเช่นฆ่าคนตายนิติบุคคลจะฆ่าคนตายได้ไหมมันไม่ได้หรอกครับพวกเราคงไม่เคยได้ยินว่าบริษัทนี้ไปฆ่าคนใช่ไหมครับดังนั้นคำว่าผู้ใดก็คือบุคคลธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาข้อสอบไม่ถามอยู่แล้วส่วนคำว่าผู้อื่นผู้อื่นย่อมหมายถึงบุคคลที่ยังมีสภาพบุคคลต้องมีสภาพบุคคลนะครับจึงจะเป็นคำว่าผู้อื่นแปลว่าขณะถูกฆ่าเขาต้องมีสภาพบุคคลจึงจะเรียกว่าผู้อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเอาปืนยิงศพไม่ใช่เป็นการกระทำต่อผู้อื่นเพราะศพไม่ใช่ผู้อื่นแล้วมันไม่มีสภาพบุคคลแล้วซึ่งเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสภาพบุคคลเริ่มเมื่อใดครับและสิ้นสุดลงเมื่อใดนั่นแหละครับสภาพบุคคลในระหว่างหลังจากที่คลอดและก่อนตายนั่นคือผู้อื่นคือผู้อื่นอันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกผู้กระทำคือบุคคลบุคคลธรรมดาวัตถุที่มุ่งกระทำต่อก็คือผู้อื่นผู้อื่นก็คือมีสภาพบุคคลในขณะถูกกระทำขณะถูกฆ่าที่มันเป็นประเด็นที่จะต้องพูดกันยาวเหยียดก็คือคำว่าฆ่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นคำว่าฆ่าคำเดียวเนี่ยนะครับวันนี้คงฆ่าไม่เสร็จอ่ะมันมีรายละเอียดเพราะคนมาเรียนกฎหมายจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจมากกว่าชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนั่งกินกาแฟอยู่มีการยิงกันตายหน้าร้านกาแฟไม่ต้องถามครับอย่างนี้มันฆ่าแง่ใช่ไหมแต่เวลามาเรียนกฎหมายคำว่าฆ่ามันมีรายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับนี่คือคำว่าฆ่าตามมาตรา288คอนโทรลอยู่ไหมครับคอนโทรลปรับเข้ามาที่เครื่องฉายหน่อยครับขอบคุณครับนี่คือคำว่าฆ่าครับให้สังเกตเครื่องหมายบวกแปลว่าต้องครบต้องประกอบกัน
จะเป็นการฆ่าหนึ่งมันต้องลงมือกระทำครับตราบใดยังไม่ลงมือกระทำความผิดมันก็ยังไม่เกิดสองเครื่องหมายบวกนะครับผู้กระทำต้องมีเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นแม้จะลงมือกระทำแต่มีแค่เจตนาทำร้ายมันก็ไม่ใช่การฆ่าตามมาตรา288ต้องมีเจตนาฆ่าและ3ต้องมีความตายของบุคคลเกิดขึ้นแปลว่าการฆ่าจึงจะสำเร็จก็คือบรรลุผลเหตุนี้ครับถ้ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งเช่นมีเจตนาฆ่าแต่ยังไม่ลงมือกระทำการฆ่ามันก็ยังไม่เกิดหรือลงมือกระทำแต่ไม่มีเจตนาฆ่ามันก็ไม่ใช่การฆ่าตามมาตรา288และลงมือกระทำมีเจตนาฆ่าแต่ความตายของบุคคลไม่เกิดแสดงว่าการฆ่าไม่บรรลุผลก็จะเป็นความผิดเพียงฐานพยายามฆ่า288ประกอบมาตรา80ถือว่าลงมือกระทำแล้วแต่การกระทำไม่บรรลุผลเหตุนี้การฆ่าสำเร็จต้องครบทั้ง3ประเด็นแล้วก็โชคดีครับ3ประเด็นนี้เรียนมาเรียบร้อยในอาญา1แล้วใช่ไหมส่วนจะจำได้หรือไม่เดี๋ยวก็จะทดสอบตามลำดับไปอ้าวขึ้นหัวข้อครับลงมือกระทำเอานี้มาเรียนกันก่อนลงมือกระทำนึกไว้นะครับคนที่เรียนอาญา1มาคำว่าลงมือกระทำมันมีความหมายนะครับมันมีผลเพราะพัฒนาการของการกระทำความผิดพัฒนาการของมันอันนี้เข้าใจว่าอาจารย์ที่สอนอาญา1ไม่ว่าเซกชันใดก็คงฉายให้ดูนะครับความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยพัฒนาการจะเป็นมาอย่างนี้เคยเห็นใช่ไหมครับตอนเรียนอาญา1หรือว่าอาจารย์ใช้อะไรก็เป็นของใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าตอนเรียนอาญา1ยังไม่เคยโจทย์รู้ของโจทย์อย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดน้องเนี่ยเพิ่งรับสมัครเข้ามาสิ้นสุดวันสุดท้ายวันที่2สิงหาน้องเข้ามาลงอาญา1พี่ช่วยติวอาญา1ให้หน่อยเรื่องการกระทําเนี่ยนักศึกษาก็คงติวก็ได้นะครับหรือว่ายังไงน้องไม่ต้องติวอ่ะเพราะพี่ก็ลงทะเบียนพร้อมน้องอ่ะเพราะพี่ลงมา2ครั้งแล้วเราเรียนรุ่นเดียวกันอันนั้นก็ว่าไปมีมั้ยล่ะพัฒนาการของการกระทำความผิดมันเริ่มจากผู้กระทำคิดก่อนจะทำไม่ทำดีอย่างเช่นฆ่าคนตายก็ต้องคิดกูจะฆ่าหรือไม่ฆ่าดีคิดหลังจากคิดก็ตัดสินใจเอ้าทำก็ทำฆ่าก็ฆ่าตัดสินใจแล้วครับการตัดสินใจก็แปลว่าตัดสินใจจะเป็นคนเลวแล้วล่ะเป็นผู้กระทำความผิดจากนั้นก็ไปสู่ขั้นตระเตรียมตระเตรียมเพื่อให้การกระทำมันสำเร็จลุล่วงเช่นจัดหาอาวุธไปดูพื้นที่เป้าหมายว่าไอ้หมอนี่มันขับรถกอทออะไรบ้านมันอยู่หมู่บ้านอะไรซอยไหนน่ะนะตระเตรียมแล้วจึงไปสู่ขั้นลงมือกระทำสู่ขั้นลงมือกระทำและจำเป็นหลักเลยนะครับหลักของกฎหมายอาญาความผิดจะเริ่มขึ้นต้องลงมือกระทำความผิดถึงจะเริ่มขึ้นครับตราบใดยังไม่ลงมือกระทำความผิดมันยังไม่เริ่มแม้พยายามกระทำความผิดมันก็ไม่เกิดอ่านสิครับตัวบทมาตรา80เปิดพร้อมกันครับมาตรา80
เห็นไหมครับขึ้นมาประโยคแรกว่ายังไงครับผู้ใดขีดเส้นใต้นะครับผู้ใดลงมือกระทำเห็นไหมนี่คือการที่นำประมวลเข้าห้องอาจารย์มีจุดให้เน้นครับมันต้องลงมือกระทำเพียงแต่เมื่อลงมือกระทำแล้วก็ทำไปไม่ตลอดแล้วก็ทำไปตลอดแต่ไม่บรรลุผลมันจึงจะเป็นพยายามสรุปอีกครั้งตราบใดยังไม่ลงมือกระทำแม้พยายามกระทำความผิดตามมาตรา80มันก็ไม่เกิดเห็นไหมพยายามมันต้องลงมือกระทำก่อนดูบนจอจึงสรุปว่าหลักของกฎหมายอาญาความผิดจะเริ่มขึ้นเริ่มตั้งแต่พยายามหรือความผิดสำเร็จมันต้องลงมือกระทำต้องลงมือลำพังตราเตรียมกฎหมายหลักนะครับกฎหมายยังไม่เอาผิดเพราะอะไรครับเพราะการที่เขาตระเตรียม1มีคนยืนยันได้ไหมว่าเมื่อมันตระเตรียมแล้วมันต้องทำต่อแน่นอนยืนยันได้ไหมครับมันอาจจะหยุดกลางคันก็ได้ใช่ไหมครับและ2ถ้ากฎหมายบัญญัติว่าตระเตรียมก็ผิดแล้วเท่ากับกฎหมายกำลังผลักไสเขาคิดแบบชาวบ้านครับไหนๆมันก็ผิดอยู่แล้วกูก็ทำต่อมันซะเลยเพราะนั้นมันก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมถ้ากฎหมายผลักไสเขาทำต่อเหตุนี้ครับหลักของกฎหมายอาญาลำพังตราเตรียมเขาไม่เอาผิดกฎหมายจะเริ่มให้รับผิดต้องลงมือกระทำนี่คือหลักแต่อย่างว่ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญามีหลักก็ย่อมมีข้อยกเว้นเคยได้ยินใช่ไหมมีหลักก็ย่อมมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นทางกฎหมายอาญาก็คือเรื่องบางเรื่องครับมันเป็นเรื่องสำคัญหากปล่อยให้ลงมือกระทำผลที่เกิดจะสร้างความเสียหายในวงกว้างแก่ประเทศชาติแก่สังคมยากที่จะเยียวยาเหตุนี้เพื่อเป็นการป้องปรามกฎหมายก็เลยเอาผิดแม้ขั้นตระเตรียมอันนี้เป็นเรียกว่าข้อยกเว้นกฎหมายรับผิดแม้ขั้นตระเตรียมแต่ต้องเป็นเรื่องสำคัญจริงๆพวกเราเรียนมาแล้วครับเช่นอะไรครับเช่นตระเตรียมรอบปรงผชนองค์ประมุขมาตรา107องค์ประมุขของชาติสำคัญไหมครับนี่เห็นไหมครับแค่ตราเตรียมรอบปรงประชนก็ผิดแล้วมาตรา107เช่นตราเตรียมเป็นกบฏครับมาตรา114การเป็นกบฏก็คือล้มล้างอำนาจรัฐมันก็สำคัญครับเรื่องใหญ่รู้ว่าทหารกลุ่มยังเติร์กวางแผนจะเป็นกบฏเอ้ยยังจับมันไม่ได้ให้มันลงมือให้เอารถถังออกมาราดดำเนินก่อนบางทีมันปราบไม่ไหวนะครับกฎหมายก็เลยเอาผิดแม้ขั้นตระเตรียมใช่ไหมเช่นตระเตรียมวางเพลิงมาตรา219เฮ้ยมันถือถังน้ำมันมาแล้วอย่าเพิ่งจับให้มันลาดก่อนแล้วค่อยจับมันดับไม่ไหวนะอันนี้เป็นแค่ข้อยกเว้นข้อยกเว้นคือกฎหมายให้รับผิดแม้ขั้นตระเตรียมแต่ความผิดทั่วไปลำพังตระเตรียมไม่ผิดโดยเฉพาะอาญา3ของเราไม่มีความรับผิดฐานตระเตรียมตระเตรียมฆ่าคนตายไม่มีตาเตรียมทำร้ายร่างกายคนไม่มีตาเตรียมนวงเหนียวกักขังไม่มีตาเตรียมหมิ่นประมาทไม่มีตาเตรียมลักวิ่งชิงปล้นไม่มีต้องลงมือกระทำความผิดจึงจะเริ่มขึ้นก็เลยมาสู่ประเด็นว่าเมื่อไรจะเรียกว่าลงมือกระทำนะครับเราเห็นความสำคัญแล้วนะทีนี้เราก็มาดูความหมายเมื่อไรจะเรียกว่าลงมือกระทำเช่นอย่างนี้ฟังคิดตามดำเจตนาฆ่าขาวดำก็พกปืนเหน็บใส่เอวใส่เสื้อแจ็คเก็ตทับไปที่หน้าบ้านของขาวตั้งใจจะไปยิงขาวที่บ้านปรากฏว่าขาวยังไม่กลับจากข้างนอกดำก็เดินไปเดินมาอยู่แถวหน้าบ้านหมาก็เห่าอยู่งั้นแหละตั้งใจแน่วแน่ขาวมาจอดรถหน้าบ้านปั๊บยิงทันทีปรากฏว่าขณะที่เดินไปเดินมารอให้ขาวกลับสายตรวจขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาหมาก็เห่าเอ๊ะไอ้นี่มีพิรุธคนก็เจอวุธปืนที่เอวแล้วมันก็รับสารภาพว่ามันมาดักฆ่าขาวถามว่าตำรวจจะตั้งข้อหากับดำฐานพยายามฆ่าได้ไหมพกปืนเหน็บที่เอวไปถึงหน้าบ้านขาวแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงเพราะขาวยังไม่กลับดำก็เลยถูกจับตำรวจจะตั้งข้อหาฐานพยายามฆ่าได้ไหมเดี๋ยวข้อสอบอาญา3อ่อแล้วครับต่อมาดำถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าให้วินิจฉัยว่าดำมีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ข้อสอบออกแล้วเห็นไหมก็โยงอาญา1มานั่นแหละแต่บางคนก็พาซื่อนะครับ
ให้วินิจฉัยว่าดำมีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ซื่อยังไงจะผิดหรือไม่แล้วแต่ดุลพินิจของศาลเอาสิก็เลยส่งไปซ่อมก่อนให้ดุลพินิจดีกว่านี้ก่อนอ้าวนี่คือตัวอย่างประเด็นอยู่ที่ว่าขณะที่ดำถูกจับปืนเหน็บอยู่ที่เอวดำลงมือกระทำในการฆ่าแล้วยังถ้ามองว่าอุตส่าห์พกปืนมาถึงหน้าบ้านของขาวแล้วถือว่าลงมือแล้วแต่ยังไม่ได้ยิงก็คือกระทำไปไม่ตลอดแน่นอนดำก็ต้องผิดฐานพยายามฆ่ามาตรา288ประกอบมาตรา80แต่ถ้ามองว่าดำยังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้ลงมือในการฆ่ายังไม่ได้ลงมือกระทำเมื่อกี้ทุกคนเห็นละพยายามมันก็ยังไม่เกิดใช่ไหมเพราะพยายามจะเกิดได้ต้องลงมือกระทำเมื่อกี้ให้ขีดเส้นใต้ไปแล้วตัวบทมาตรา80นี่คือความสำคัญว่าลงมือกระทำหมายความว่าอย่างไรอ่ะที่เรียนอายาหนึ่งมาจำได้ไหมครับนี่คือคำว่าลงมือกระทำคำว่าลงมือกระทำก็หมายถึงเขาได้กระทำในขั้นสุดท้ายก่อนที่การกระทำจะสำเร็จการกระทำสำเร็จอยู่ตรงนี้ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับความสำเร็จทำอย่างนี้คือสำเร็จขั้นที่ใกล้ชิดที่สุดนั่นแหละจึงจะเรียกว่าลงมือกระทำเพราะฉะนั้นดำเจตนาฆ่าขาวถ้าดำเอาปืนยิงขาวเมื่อไหร่เป็นการกระทำที่สำเร็จใช่ไหมครับเพราะหลังจากนั้นดำไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะยิงแล้วก็จบแล้วถามว่าขั้นสุดท้ายหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับการเหนี่ยวไกยิงคือต้องยกปืนขึ้นจ้องเล็งเพราะฉะนั้นคดีขึ้นศาลมีเยอะแยะครับศาลบอกว่าจำเลยไม่ได้ลงมือกระทำในการฆ่าเพราะจำเลยยังไม่ได้ยกปืนขึ้นจ้องเล็งไปทางผู้เสียหายเห็นไหมการใช้ปืนเป็นอาวุธเหนี่ยวไกยิงเมื่อไหร่คือทำสำเร็จขั้นสุดท้ายก่อนที่จะเหนี่ยวไกหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับการที่จะเหนี่ยวไกคือต้องยกปืนขึ้นเล็งไปทางผู้เสียหายนั่นจึงจะเรียกว่าลงมือกระทำตัวอย่างเมื่อกี้ขณะที่ดำถูกจับปืนยังเหน็บอยู่ที่เอวใช่ไหมครับยังไม่ได้ยกขึ้นจ้องเล็งเพราะฉะนั้นตั้งข้อหาดำฐานพยายามฆ่าได้ไหมครับมันก็ไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลงมือกระทำการพบปืนเหน็บใส่เอวไปอยู่หน้าบ้านของขาวจึงเป็นเพียงขั้นตระเตรียมเท่านั้นเองซึ่งความผิดฐานตระเตรียมฆ่าคนตายมันไม่มีพอเข้าใจใช่ไหมครับจดตัวอย่างต่อไปนี้ครับลองทดสอบสิทีนี้ตัวอย่างนะครับดำต้องการฆ่าขาวดำต้องการฆ่าขาวเจ
จึงพกปืนใส่กระเป๋ากางเกงจึงพกปืนใส่กระเป๋ากางเกงไปที่บ้านของเขาขณะที่เขากำลังออกจากประตูบ้านขณะที่เขากำลังออกจากประตูบ้านดำล้วงเอาปืนเพื่อจะยิงดำล้วงเอาปืนเพื่อจะยิงแต่ด้วยความรีบปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นโดยที่ดำยังมิได้ยกขึ้นเล็งไปที่ขาวโดยที่ดำยังไม่ได้ยกขึ้นเล็งไปที่ขาวปืนกระทบพื้นกระสุนลั่นแต่ไม่มีบุคคลใดได้รับอันตรายแต่ไม่มีบุคคลใดได้รับอันตรายดังนี้ดำมีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ดำมีความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ถ้าเจอข้อสอบอย่างนี้เสร็จเราไหมครับอ่านโจทย์ดูสิครับข้อเท็จจริงตามโจทย์นักกฎหมายวิเคราะห์สิครับดำมีเจตนาฆ่าขาวไหมครับมีไหมนักกฎหมายต้องวิเคราะห์นะครับดำมีเจตนาฆ่าขาวไหมโจทย์ไม่ได้บอกใช่ไหมโจทย์บอกแค่ว่าดำต้องการฆ่าขาวคำว่าต้องการฆ่าแปลว่ามีเจตนาไหมครับมันก็ย่อมเจตนาต้องการก็คือประสงค์ต่อผลนั่นเองใช่ไหมมีใครต้องการโดยประมาทไหมครับใช่ไหมล่ะต้องการก็ต้องมีเจตนาเอาละด่านแรกครับดำมีเจตนาฆ่าขาวประเด็นต่อมาก็คือข้อเท็จจริงตามโจทย์ดำได้ลงมือกระทำในการฆ่าแล้วอย่างเพราะถ้าดำลงมือกระทำแต่ไม่มีใครได้รับอันตรายย่อมแสดงว่าการกระทำไม่บรรลุผลท้ายที่สุดดำต้องผิดฐานพยายามฆ่า288ประกอบ80ก็คือลงมือกระทำแล้วแต่ไม่บรรลุผลในทางกลับกันถ้ามองว่าข้อเท็จจริงตามโจทย์ดำยังไม่ได้ลงมือกระทำพยายามฆ่ามันก็ไม่เกิดเพราะทุกคนคล่องแล้วจะเป็นพยายามได้ต้องลงมือกระทำมาตรา80มันอยู่ที่ประเด็นนี้แหละครับดำลงมือแล้วยังครับลงมือกระทำในการฆ่าแล้วยังลงมือแล้วยังดูบนจอครับจะเรียกว่าลงมือกระทำก็คือต้องได้กระทำในขั้นที่มันใกล้ชิดกับการกระทำได้สำเร็จเมื่อกี้พูดแล้วครับการใช้ปืนเป็นอาวุธถ้าเหนี่ยวไกยิงเมื่อไหร่คือทำสำเร็จใช่ไหมขั้นที่ใกล้ชิดกับการเหนี่ยวไกก็คือต้องยกขึ้นเล็งข้อเท็จจริงตามโจทย์ดำได้ยกปืนขึ้นเล็งไปที่ขาวแล้วยังเล็งแล้วยังยังเลย
แค่ล้วงเอาปืนมันก็หลุดจากมือหล่นลงพื้นโดยที่ดำยังไม่ได้ยกขึ้นเล็งเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดำได้ลงมือกระทำแล้วยังในการฆ่าอย่างเมื่อดำยังไม่ได้ลงมือกระทำสุดท้ายแล้วดำจะผิดฐานพยายามฆ่าไหมผิดไหมครับมันก็ไม่ผิดนี่คือคำตอบส่วนการที่ทำให้ปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นเป็นเรื่องกระทำโดยประมาทครับกระทำโดยประมาทไม่ใช่ลงมือกระทำด้วยเจตนาเป็นการกระทำโดยประมาทเมื่อกระทำโดยประมาทไม่มีใครได้รับอันตรายความผิดมันก็ไม่เกิดครับเข้าใจไหมครับอย่างนี้เขาเคยออกข้อสอบมาแล้วแต่มีอยู่บางเทอมครับข้อสอบยาวไปกว่านี้นะครับปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นกระสุนลั่นไปถูกขาวถึงแก่ความตายเออเอาสิเขาต่อยอดพี่ครับถ้าอย่างนี้จะผิดฐานใดเนี่ยเขาจะถามต่ออ่ะเอาเฉพาะคำตอบข้อนี้ก่อนพยายามกระทำความผิดตามมาตรา80คำตอบครับพยายามกระทำความผิดตามมาตรา80จะต้องได้ลงมือกระทำจะต้องได้ลงมือกระทำแต่กระทำไปไม่ตลอดแต่กระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลกรณีนี้เห็นได้ว่าถึงแม้ดำมีเจตนาฆ่าขาวถึงแม้ดำมีเจตนาฆ่าขาวแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำในการฆ่าแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำในการฆ่าเพราะดำยังไม่ได้กระทำในขั้นสุดท้ายเพราะดำยังไม่ได้กระทำในขั้นสุดท้ายหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับการกระทำที่สำเร็จหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับการกระทำที่สำเร็จคือการยกปืนขึ้นเล็งไปที่ขาวคือการยกปืนขึ้นเล็งไปที่ขาวเพราะปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นเสียก่อนเพราะปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นเสียก่อนดังนั้นเมื่อยังไม่ได้ลงมือกระทำในการฆ่าเมื่อยังไม่ได้ลงมือกระทำในการฆ่าดำจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าดำจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา288ประกอบมาตรา80วงเล็บกำกับซะหน่อยครับวงเล็บกำกับคำตอบการที่ดำ
ำให้ปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นการที่ดำทำให้ปืนหลุดจากมือหล่นลงพื้นเป็นการกระทำโดยประมาทตามมาตรา59วรรค4เป็นการกระทำโดยประมาทตามมาตรา59วรรค4พอเข้าใจไหมครับเห็นไหมครับความสำคัญของคำว่าลงมือกระทำมันจะเป็นตัวชี้ครับว่าเอ๊ะความผิดมันจะเริ่มไหมย้ำนะครับตราบใดยังไม่ลงมือกระทำความผิดยังไม่เริ่มแม้พยายามกระทำความผิดมันก็ไม่เกิดหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเช่นอย่างนี้ข้อที่จริงนี้บางทีมันสั้นเกินไปนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจฟังรายละเอียดข้อที่จริงประกอบครับส้มเนี่ยเป็นแม่บ้านของเขาแม่บ้านก็คือสาวรับใช้อะทุกเช้าส้มก็ต้องชงกาแฟไปเสิร์ฟให้ขาวที่โต๊ะที่ห้องรับแขกขาวตื่นจากที่นอนก็มานั่งดื่มกาแฟแล้วก็ดูข่าวดูสมาร์ทโฟนไปกิจวัตรประจำวันเป็นเช่นนี้วันเกิดเหตุครับส้มต้องการฆ่าขาวเมื่อต้องการฆ่าขาวก็เลยแอบผสมยาพิษชนิดหลายแหล่งใส่กาแฟซึ่งจะต้องเสิร์ฟให้ขาวตามหน้าที่ทุกเช้าพอผสมยาพิษใส่กาแฟเสร็จปรากฏว่าขาวยังไม่ตื่นจากที่นอนส้มก็เลยตั้งถ้วยยาพิษไว้ในครัวถือผ้าเช็ดตู้เย็นเช็ดโน่นเช็ดนี่ไปหูคอยฟังขาวตื่นเมื่อไหร่จะยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะปรากฏว่าขณะที่ทำงานอื่นเพลินเนี่ยมือของส้มก็ไปโดนถ้วยยาพิษที่ตั้งไว้ล้มขาวก็เลยปลอดภัยเดี๋ยวดวงคนจะไม่ตายใช่ไหมจากข้อเท็จจริงนี้ถามว่าส้มผิดไหมพยายามฆ่าขาว288ประกอบมาตรา80ไหมครับอย่างนี้ก็เคยออกข้อสอบมาแล้วนะครับถ้าให้ไปหาคำตอบเองคิดว่าจะหาได้ไหมครับเดี๋ยวมาถามอาจารย์จะไปหาที่ไหนคำตอบตลาดบางกะปิหรือตลาดพระโขนงคำตอบอยู่ในเลคเชอร์นะครับในตำรานะอ่ะถ้างั้นต่อให้ฟังหน่อยส้มผิดไหมพยายามฆ่ามีคนตอบว่าไม่ผิดคนอื่นแล้วครับประเด็นที่หนึ่งเจตนาฆ่ามีไหมมีต้องการฆ่าก็คือเจตนาอยู่แล้วอย่างที่บอกคงไม่ต้องการฆ่าโดยประมาทใช่ไหมครับประเด็นที่สองข้อเท็จจริงที่เล่าให้ฟังผสมยาพิษใส่กาแฟตั้งไว้ในครัวแล้วรอให้ขาวตื่นก็จะยกมาเสิร์ฟส้มได้ลงมือกระทำในการฆ่าขาวหรือยังถ้ามองว่าลงมือแล้วขาวไม่ตายแปลว่าการกระทำไม่บรรลุผลแน่นอนครับส้มก็ต้องผิดพยายามฆ่า288ประกอบมาตรา80แต่ถ้ามองว่ายังไม่ได้ลงมือการตั้งถ้วยยาพิษที่ผสมกาแฟไว้ในครัวอยู่เพียงขั้นตราเตรียมถ้ามองอย่างนี้แน่นอนครับพยายามฆ่ามันก็ไม่เกิดใช่ไหมตราบใดยังไม่ลงมือกระทำพยายามมันก็ไม่เกิดประเด็นของเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่าส้มลงมือกระทำในการฆ่าแล้วหรือยังก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อไรถึงจะเรียกว่าลงมือกระทำ
นักศึกษาต้องพูดบ่อยๆนะครับถึงใส่แมสก็พูดเพื่อไว้การพูดบ่อยๆมันจะจำได้ในห้องเพราะเราพูดบ่อยๆเดินพ้นประตูบอกตัวเองกูรู้ไว้เฮ้ยวันนี้ได้เพิ่มมาอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่มาจดไว้ก่อนสอบแล้วค่อยไปอ่านมันอ่านไม่ทันแล้วครับเพราะนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนวิชาเดียวเพราะฉะนั้นพูดบ่อยๆมันจะจำของมันได้เองแหละครับเราก็จะเห็นว่าลงมือกระทำก็คือทำในขั้นสุดท้ายหรือขั้นที่ใกล้ชิดกับการกระทำที่สำเร็จใช่ไหมครับตัวอย่างนี้ส้มผสมยาพิษใส่กาแฟตั้งถ้วยไว้ในครัวเป็นขั้นสุดท้ายแล้วยังส้มต้องทำอะไรอีกไหมครับต้องยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะอีกครั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายเป็นการลงมือกระทำแล้วยังอย่างเมื่อยังไม่ได้ลงมือกระทำคำตอบสุดท้ายส้มผิดไหมพยายามฆ่าส้มจึงไม่ผิดฐานพยายามฆ่าการตั้งถ้วยยาพิษไว้ในครัวจึงเป็นเพียงขั้นตระเตรียมเข้าใจไหมครับอย่างนี้เคยออกข้อสอบแต่เทอมนี้ถ้าอาจารย์จะออกข้อสอบมันก็ออกได้ครับเพราะว่าเปิดชั่วโมงแรกหลายคนยังไม่มาอยู่บ้านการจะเรียนที่ออนไลน์ก็ยังไม่ตื่นเพียงแต่ตอนออกข้อสอบอาจารย์เติมโจทย์เข้าไปนิดหนึ่งข้อเท็จจริงก็คือหลังจากผสมยาพิษใส่กาแฟแล้วส้มก็เอาถ้วยไปตั้งไว้ที่โต๊ะซึ่งขาวต้องนั่งดื่มขาวตื่นจากที่นอนก็มานั่งโต๊ะตามัวดูแต่หัวข้อข่าวหนังสือพิมพ์มือเอื้อมไปหยิบถ้วยมือของขาวโดนถ้วยล้มขาวเลยปลอดภัยเห็นไหมเรียนในห้องเมื่อกี้ตัวอย่างนี้ถ้วยตั้งไว้ในครัววันสอบถ้วยยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะมันเติมข้อได้จริงนะครับถ้าอย่างนี้ส้มผิดไหมครับพยายามฆ่านั่นคือเมื่อยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วในแง่ของส้มเป็นขั้นสุดท้ายแล้วยังครับส้มต้องทำอะไรต่ออีกไหมต้องป้อนไหมคงไม่ต้องอะนะเพราะนี้มันไม่ใช่บาร์ใช่ผับไม่ใช่ที่แพร่เชื้อโควิดดังนั้นเมื่อยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะมันก็เป็นขั้นสุดท้ายก็ถือว่าลงมือกระทำแล้วใช่ไหมลงมือกระทำแล้วแต่ขาวไม่ตายก็ส้มก็ต้องผิดฐานพยายามฆ่าเห็นไหมครับข้อเท็จจริงนิดเดียวเนี่ยผลมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวันสอบดูให้ดีครับว่าถ้วยมันตั้งอยู่ในครัวหรือมันถูกยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะเพราะมันจะมีผลต่อการสอบซ่อมครับดูให้ดีนะครับวันนี้เราก็ได้ความว่าลงมือกระทำหมายความว่าอย่างไรวันพุธหน้าถ้าย้อนมาถามอีกจะจำได้ไหมครับ7วันข้างหน้าที่จดๆไปอ่านทวนนะหมดเวลาแล้วครับโชคดีทุกคนครับสวัสดี ชงยาพิษไว้ในครัวแล้วมันเป็นถ้วยกาแฟด้วยมันพอคาดหมายได้ไหมว่าอาจจะมีคนมาหยิบกินได้ได้ใช่ไหมเป็นการกระทำโดยประมาทแต่ถ้าส้มเอาไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าในห้องแต่ยังมีคนอุตส่าห์ไปค้นตู้เสื้อผ้ากินนั่นก็ไม่ใช่ประมาทเพราะมันคาดหมายไม่ได้
จไหมที่พูดเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยของมันเป็นเครื่องดื่มคุณตั้งไว้อย่างนั้นทั้งที่มันเป็นยาพิษอ่ะแต่มันเป็นถ้วยเครื่องดื่มมันก็เป็นเรื่องประมาทเพราะอาจจะมีใครสักคนมาหยิบกินก็ได้ใช่ไหมล่ะก็ประมาทถ้าตายก็เข้า291ไปถ้าตายถ้าไม่ตายแต่สาหัสก็ไปเข้ามาตรา300ซึ่งจะได้เรียนต่อไปแล้วฟังทันไหมที่เรียนวันนี้อาจารย์โยงอาญาหนึ่งเยอะหน่อยนะครับสวัสดีครับเคยเห็นอาจารย์ในทีวีเคยเห็นอาจารย์ในทีวีเอาเคยดูอ่ะเอาอ่ะ3รอบแล้วรอบนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมเอาละเออเอาให้ได้สวัสดีลูกเป็นไงฟังทันนะเอาไม่ได้เรียนวิชาอาจารย์หรอเรียนวิชาอื่นค่ะเอาวิชาอาจารย์อายาสามมาเนี่ยผ่านแล้วยังสอบไปแล้วทั้งสองครั้งสอบดูเพราะว่าไม่ได้มาสอบไม่ได้มาสอบอายาหนึ่งเรียนอาจารย์มาไหมไม่ได้เรียนอ๋อนะเพราะวันนี้อาจารย์เล่นอายาหนึ่งเยอะเดี๋ยวถามพี่แล้ว